บทที่13ค่ะพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งเราเรียกว่าเอเชียตะวันตกชาวยุโรปเนี่ยจะเรียกภูมิภาคนี้ว่าตะวันออกใกล้ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ทวีปยุโรปนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้ค่ะรวมกับดินแดนในทวีปแอฟริกาซึ่งถูกเรียกว่าตะวันออกกลางมีอาณาเขตตั้งแต่ประเทศโมร็อกโกทางตะวันตกจนจดประเทศอิหร่านทางตะวันออกนะคะในจำนวนนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด16ประเทศนะคะมุสลิมเนี่ย14ประเทศอีก2ประเทศเนี่ยจะมีชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยค่ะก็คือประเทศไซปรัสและก็อิสราเอลเด็กสามารถดูรายชื่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้นะคะที่หน้า179ค่ะที่ตั้งนะคะสามารถดูได้ที่หน้า180ค่ะเรามาดูตรงนี้เลยค่ะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้1ค่ะเนื่องจากบริเวณนี้นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายค่ะแห้งแล้งประชากรอยู่แบบเร่ร่อนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นพวกเบดูอินนะคะคนเหล่านี้ก็จะรับในอิสรภาพค่ะ2ค่ะในบริเวณเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะมีกลุ่มคนตั้งหลักแหล่งเป็นสังคมขนาดใหญ่แถบลุ่มแม่น้ำไทกิสและยูเฟรติสนะคะซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญของโลกโดยชาวซูเมเรียนค่ะจะเป็นชนกลุ่มแรกที่มีการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถาวรนะคะมีระบบการชนรับประทานแล้วก็จะมีอีกหลายชาติเลยค่ะที่เข้ามาผัดเปลี่ยนนะคะเช่นอสซีเรียนบาเบโลเนียนโรมันนะคะ3ค่ะดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาค่ะนับถึงพระเจ้าองค์เดียวนะคะถึง3ศาสนาซึ่งถือว่าเป็นศาสนาหลักของโลกเช่นศาสนายิวเป็นศาสนาที่สำคัญของโลกนะคะมียิวมีคริสต์นะคะแล้วก็ศาสนาอิสลามค่ะพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองแบ่งออกเป็น4สมัย1เลยค่ะสมัยโบราณก็จะเป็นยุคที่เรียกว่าบริเวณไทกิสยูเฟติสหรือว่าดินแดนเมโสโปเตเมียนะคะอารยธรรมเลยที่สำคัญค่ะชาวซูเมเรียนได้สร้างระบบชนรับประทานแล้วก็ประดิษฐ์ตัวหนังสือขึ้นมาค่ะเราเรียกว่าอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลูกลิ่มนะคะมีการสร้างศาสนสถานค่ะเราเรียกว่าซิกูแรตนะคะต่อมาก็จะมีผู้ชาวอังคาเดียนนะคะเข้ามาสร้างประมวลกฎหมายแห่งแรกในโลกค่ะเรียกว่าประมวลกฎหมายฮัมมูราบีก็จะเป็นหลักต่อตาฟันต่อฟันนะคะชาวกิตไทค่ะก็มีความสามารถในการรบนะคะอัสซีเรียนประดิษฐ์งานศิลปกรรมต่างๆนะคะมรดกอารยธรรมเปอร์เซียค่ะการปกครองแบบจักรวรรดินะคะแบ่งออกเป็นมณฑลแต่ละมณฑลเนี่ยมีข้าหลวงไปปกครองจักรพรรดิมีอำนาจสูงสุดต่อมาค่ะก็จะมีความเจริญทางด้านคมนาคมแล้วก็ไปรษณีย์ค่ะเริ่มที่จักรวรรดิเปอร์เซียเนี่ยมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกันทุกมณฑลนะคะความเจริญด้านวิทยาการต่างๆ2ค่ะสมัยกลางค่ะเป็นสมัยที่ดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิไบแซนไทน์โรมันตะวันออกซึ่งเมืองหลวงเนี่ยอยู่ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตันบูลตุรกีในปัจจุบันนะคะ3ค่ะสมัยภายใต้อำนาจของยุโรปค่ะยุโรปเนี่ยเริ่มสนใจดินแดนของมุสลิมนะคะเมื่อฝรั่งเศสได้ยกทัพบุกอียิปต์ยุโรปและรัสเซียเคยรบกับจักรวรรดิออตโตมันเติร์กเพื่อครอบครองดินแดนบอลข่าและหาทางออกสู่ทะเลดำค่ะส่วนอังกฤษเนี่ยสนใจดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เพราะเป็นเส้นทางที่จะผ่านไปสู่อินเดียการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่18และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้ชาวยุโรปนะคะต้องการครอบครองดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดสินค้าสำเร็จรูปค่ะการเข้ามาของชาติตะวันตกทำให้วัฒนธรรมการศึกษารูปแบบการปกครองความเชื่อในเสรีประชาธิปไตยแบบยุโรปเนี่ยได้ขยายเข้ามาในบริเวณนี้ด้วยนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมรภูมิรบนะคะแล้วก็จะมีแนวคิดกระบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นค่ะเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเนี่ยสหประชาชาตินะคะพยายามให้ทุกประเทศปกครองตนเองค่ะตรงนั้นเนี่ยอังกฤษและฝรั่งเศสจึงให้เอกราชแก่ทุกประเทศสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันนะคะก็ยังถือว่ามีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับประเทศอิสราเอลกันอยู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับด้วยกันเองก็จะมีอิหร่านแย่งทรัพยากรกันนะคะหรือว่าสงครามอิรักลุกลานคูเวตหรือสงครามอ่าวเปอร์เซียนั่นก็คืออิรักเนี่ยนะคะยึดดินแดนน้ำมันของคูเวตค่ะอ้างว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นของตนนะคะก็เลยมีการรบกันขึ้นนะคะ3ค่ะสงครามสหรัฐอเมริกาบุกอิรักค่ะก็จะมีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหประชาชาตินะคะอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนของอิรักถูกจับกุมแล้วก็ถูกประหารชีวิตค่ะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก็กลายเป็นภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การขยายอำนาจและอิทธิพลของชาติมหาอำนาจค่ะ
ต่อมานะคะบทที่14ค่ะอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียอารยธรรมตะวันออกนะคะหมายถึงอารยธรรมของชนชาติที่มีถิ่นฐานในทวีปเอเชียค่ะที่โดดเด่นนะคะก็จะมีอารยธรรมจีนในเอเชียตะวันออกและก็อารยธรรมอินเดียในเอเชียใต้ค่ะและอารยธรรมอิสลามนะคะซึ่งก็จะหมายถึงอารยธรรมของชาวมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เรามาดูโดยรวมเลยค่ะอารยธรรมจีนก็จะมีลัทธิของซื้อนะคะความสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนจีน2ค่ะลัทธิเต๋าค่ะอันนี้นะคะก็จะอยู่ในงานศิลปะงานจิตรกรรมของจีนนะคะเพราะว่าเน้นธรรมชาติค่ะแล้วก็มีวิทยาการต่างๆของชาวจีนนะคะเด็กๆสามารถดูได้ที่หน้า198ค่ะก็จะมีพวกกระดาษนะคะการผลิตกระดาษมีดินปืนมีเข็มทิศนะคะมีผ้าไหมมีเครื่องถ้วยชามต่อมาค่ะอารยธรรมอินเดียนะคะก็จะมีเรื่องของศาสนานะคะคติความเชื่อต่างๆนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดู3ค่ะอารยธรรมอิสลามนะคะสำหรับอารยธรรมอิสลามนี้นะคะก็จะมีคำสั่งสอนทางศีลธรรมจารีตประเพณีกฎหมายและก็วิถีชีวิตค่ะเนื่องจากหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องเป็นกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะคะความเจริญของอารยธรรมอิสลามค่ะที่เราจะสังเกตเห็นได้นะคะก็คือการเมืองการปกครองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะคะอารยธรรมอิสลามในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการค้าทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลค่ะที่ตั้งของจักรวรรดิอิสลามเชื่อมดินแดน3ทวีปนะคะมีพ่อค้าอาหรับเนี่ยค่ะเป็นคนกลางในการซื้อขายติดต่อและเป็นสินค้าแล้วก็จะมีวิทยาศาสตร์และก็วิทยาการด้านต่างๆนะคะเช่นการใช้ภาษาอาหรับค่ะส่วนศิลปกรรมที่เห็นได้ชัดนะคะอารยธรรมไบแซนไทน์และอารยธรรมเปอร์เซียค่ะการก่อสร้างนะคะเด็กๆสามารถดูได้จากหน้า204แล้วก็หน้า205การก่อสร้างนะคะก็ได้แก่หลังคารูปโดมแล้วก็เสาประตูโค้งค่ะมีงานวรรณกรรมนะคะต่อมาค่ะเรามาดูสุดท้ายแล้วค่ะหลังมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียค่ะมรดกโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเช่นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีของมนุษย์ปักกิ่งเด็กสามารถศึกษาได้ค่ะในหน้า205นะคะต่อมาค่ะมรดกโลกบนเส้นทางการค้านะคะซึ่งก็คือเส้นทางสายไหมอยู่ที่หน้า207ค่ะต่อมาค่ะมรดกโลกทางด้านการเมืองการปกครองนะคะนี่เลยค่ะกำแพงเมืองจีนนะคะเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยนะคะแล้วก็จะมีพระราชวังแห่งราชวงศ์หมิงและก็ราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเฉินหยางเกาหลีใต้ก็จะมีป้อมฮวาซองนะคะพระราชวังชางดองกุ๊กค่ะชางด็อกกุงนะคะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองนาราอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเกียวโตค่ะปราสาทฮิเมจินะคะอินเดียค่ะป้อมแดงนะคะทัชมาฮาค่ะอันนี้โด่งดังมากๆนะคะเด็กๆสามารถดูได้จากที่หน้า212ค่ะและก็ยาวเลยค่ะถึงหน้า217นะคะก็จะมีมรดกโลกในด้านต่างๆ